ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงนะฮะถึงใจเขาใจเรามนุษย์ทุกคนเกิดมาปรารถนาความสุขแต่อย่าสุขแบบเห็นแก่ตัวเราสุขคนเดียวไม่มีในโลกคนอื่นต้องมีความสุขและคนอื่นจะอำนวยความสุขมาให้เราจะได้กล่าวว่าความรักความชอบความชังความหวังความกลัวมนุษย์กลัวอะไรท่านกลัวไม่อยู่ไม่มีอยู่ไม่มีกินไม่มีการศึกษากลัวด้วยปัจจัย4เขากลัวอะไรแล้วถามว่าท่านไม่กลัวเหรอท่านก็กลัวเหมือนเขาเหมือนกันแต่กำจัดความกลัวได้ไหมพระท่านสร้างเครื่องของขลังเนี่ยการคนกลัวอุบัติเหตุท่านก็สร้างเครื่องของขลังให้แคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันกลัวค้าขายไม่ดีกลัวผีเข้าบ้านท่านก็ทำให้หมดแล้วของขลังในประเทศไทยเนี่ยมันแก้ความกลัวมนุษย์เท่านั้นแหละแต่มันเป็นวัตถุมงคลแต่วัตถุที่เป็นมงคลที่สุดก็คือว่าท่านต้องอยู่กับมนุษย์ท่านสร้างรากฐานจัดกับความกลัวให้เขาท่านกลัวอะไรอย่างไรกลัวลูกไม่มีกินเขากลัวลูกไม่มีกินแต่เรามีกองเขาไม่มีกินท่านเก็บไว้ทำไมนี่ถามคนบางคนนะฮะแต่คนมนุษย์บางคนที่ดูรายการธรรมะเขาก็ดีๆทางด้านท่านเขาก็ปรับทุกอย่างมันมีความกลัวทางด้านแหละกลัวอะไรกลัวไม่มีอยู่ไม่มีกินกลัวอุบัติเหตุอุบัติภัยกลัวการค้าขายไม่ดีแล้วกลัวอะไรท่านกลัวภัยธรรมชาติเกิดมาเป็นคนเนี่ยต้องกำจัดความกลัวของคนอื่นให้ได้แล้วมาพ้นไปแล้วมันก็เป็นอนาคตของเขาแล้วเราเองก็จะกลายเป็นผู้ที่ถูกได้รับความรักนับถือเคารพบูชาท่านไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้เหรอมีเงินแล้วไม่ได้รับความรักนับถือเคารพบูชามีเงินทับเพื่ออะไรแล้วไม่ต้องโทษประเทศนะท่านเอาเฉพาะใกล้ๆตัวเราก่อนถ้าคนรักนับถือเคารพบูชาเราก็จะอยู่มีความสุขเขาก็จะเอื้ออำนวยเราสุดท้ายก็หลับตาตายจากกันด้วยความสุขของบริวาร